โอ้สวยงามถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วเมืองไทยแบบไม่เชยไม่น่าเบื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเราจะทำให้คนไทยนะครับใกล้วัดมากขึ้นครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเมืองนครปฐมครับผมไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองยายหอมยายหอมเนี่ยเคยได้ยินชื่อแต่ว่าถึงกับเป็นเมืองเลยเหรอเป็นเมืองเลยเรื่องราวความเป็นมาไปยังไงคนไทยต้องรู้นะครับแน่เดี๋ยวผมพาไปกราบนะฮะที่ศาลาคุณยายหอมก่อนครับนี่ฮะเชิญทางนี้ฮะทางนี้ฮะไหนทางนี้ฮะทางนี้ฮะศาลาคุณยายหอมนะฮะครับผมมีโดนัลด์ดักอยู่ในนั้นเปิดรายการมานี่ก็เถียงกันซะแล้วครับ2พิธีกรของเราโอ้โหนี่ก็งงแล้วเนี่ยว่าที่นี่เมืองยายหอมหรือเมืองนครปฐมงั้นต้องไปตามพี่ๆเขาแล้วล่ะครับน่าจะมีคำตอบดีๆมาให้เราได้กระจ่างกันนะจ๊ะเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่นะฮะที่ศาลาของคุณยายหอมครับอยู่กับพระมหาสุดใจครับนมัสการครับหลวงพี่เถียงกันข้างหน้าครับว่าเมืองยายหอมเอาจากเรื่องเมืองยายหอมก่อนยังไงเกี่ยวพันยังไงกับจังหวัดนครปฐมถึงเป็นยายหอมกับเป็นเมืองเลยครับมีประวัติเป็นพันปีนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลาคุณยายหอมแล้วก็มีเรื่องราวประวัติผูกกับพญากงพญาพานครับพญากงผู้เป็นบิดาแล้วก็พญาพานเป็นลูกลูกเกิดมานั้นโหรได้ทำนายว่าฆ่าบิดาก็เลยเอามาลอยน้ำก็มีคลองลอยมาจากมาถึงที่นี่เอาว่าจากพระประโทนนะนครปฐมลอยน้ำมาจนมาถึงแถวนี้ถึงนี้เป็นที่อยู่ของยายหอมก็เป็นผู้เลี้ยงเป็ดอยู่ฝั่งถิ่นนี้ก็ได้เจอเห็นเด็กลอยน้ำมาก็รับเลี้ยงก็รับเลี้ยงครับเป็นเด็กดีแล้วก็ได้รับราชการที่ราชบุรีแล้วก็ได้เป็นลูกเจ้าเมืองเจ้าเมืองราชบุรีก็เอ็นดูไอ้นี่ทำงานเก่งรับเป็นลูกบุญธรรมก็มียศถาบรรดาศักดิ์มีความเก่งกาจพญาพานนะฮะใช่ครับแล้วก็แต่เดิมราชบุรีก็ทรงบรรณาการมาที่พญากงนั่นแหละครับเป็นเมืองประเทศราชของพญากงใช่ครับตอนหลังก็ไม่ได้ทรงบรรณาการพญากงก็เลยส่งทัพมาปราบครับครับปรากฏว่าก็สู้พญาพานไม่ได้พญากงโดนพญาพานซึ่งเป็นลูกฆ่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าพ่อใช่ไม่รู้ครับทำนายก็แสดงว่าถูกต้องหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วก็พญาพานก็ได้ปกครองนครเมืองทั้งหมดครับทั้งราชบุรีด้วยทั้งเมืองตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็พญาพานนั้นเห็นมารดาของตัวเองก็จะเอามารดานี่แหละเป็นเมียตำนานไว้ว่าสัตว์คุยกันว่าดูลูกมันจะเอาแม่ทำเมียแล้วก็พญาพานเนี่ยเอกใจก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเป็นแม่จริงให้น้ำนมไหลแล้วปรากฏว่าปรากฏก็เป็นจริงน้ำนมไหลจริงๆใช่แล้วเลยรับรู้ว่าตอนนั้นแหละโอ้พญาพานก็เป็นพ่อด้วยความเป็นทศจริตนะนะโกรธแม่อีกโกรธยายหอมอีกว่ากลับมายายหอมทำไมไม่บอกว่าเจ้าเมืองเนี้ยเขาเป็นพ่อเราเลี้ยงเรามาเนี่ยฆ่ายายหอมใช่ครับทีนี้เราลึกได้สติมันมาตอนที่เหตุเปิดไปแล้วได้ฆ่าพ่อด้วยความไม่รู้ครับแล้วก็ฆ่ายายหอมผู้เป็นแม่บุญธรรมด้วยบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างเจดีย์เข้านกเขาเหินก็เลยเป็นตำนานของพระองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็สร้างพระประโทนเป็นเจดีย์สำหรับยายหอมเจดีย์พระประโทนเนี่ยสร้างให้คุณยายหอมใช่แล้วทำไมวัดนี้ถึงมีศาลายายหอมตรงนี้ก็ชาวบ้านก็ร่วมกันว่าอ๋อตรงนี้เป็นตำบลยายหอมก็เลยสร้างที่ลึกเป็นศาลาครับก็เชิญยายหอมมาอยู่ที่นี่ใช่ครับนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่โบสถ์ก่อนดีกว่าไปเจอเจ้าวาดท่านเจ้าวาดนะครับไปกราบเจ้าวาดได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับประวัติของวัดบ้างครับครับเดี๋ยวไปเลยครับเอาละครับได้ฟังตำนานอันน่าทึ่งของยายหอมไปแล้วคราวนี้เราไปกันต่อที่อุโบสถวัดดอนยายหอมเพื่อไปพูดคุยประวัติวัดที่มาที่ไปของวัดดอนยายหอมกับท่านเจ้าอาวาสกันนะครับ
นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโบสถ์นะฮะวัดดอนยายหอมถึงแล้วอยู่กับเจ้าวาดนะครับหลวงพ่ออวยพรนะครับนมัสการหลวงพ่อครับอาเดนหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อเล่าประวัติวัดดอนยายหอมคร่าวๆให้ฟังครับวัดดอนยายหอมนี่เป็นวัดที่3แล้วครับวัดแรกเลยอยู่ที่เนินพระแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนประสงค์เนี่ยรายส่งแล้วที่2ครับแล้วก็ย้ายจากโกมันนี่ปี2400โอ้โหกว่าจะมาตั้งอยู่เนี่ยย้ายมา3ที่แล้ว3ที่ย้ายทำไมหลวงพ่อทีแรกก็เป็นที่ทรัพย์สินที่อะไรประมาณนี้ก็น้ำมันท่วมที่ต่ำแล้วก็วัดที่2เนี่ยพอน้ำท่วมน้ำท่วมก็เลยไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้เข้าออกสะดวกเพราะเงินท่านสร้างปีประมาณ2481หรือเท่าไรเนี่ยประมาณโบสถ์นี้โบสถ์นี้2481ในยุคหลวงพ่อเงินประมาณนะคุณผู้ชมครับวัดดอนยายหอมตั้งอยู่เลขที่257หมู่ที่3ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระประโทนเจดีย์ในอดีตชาวบ้านเรียกว่าวัดโคกยายหอมเคยรกร้างเป็นโบราณสถานเรียกว่าเนินพระตำนานเล่าสืบกันมาว่ายายหอมตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นผู้เลี้ยงพระยาพานวัดนี้รกร้างมามากกว่า 1,000 ปีราวปีพุทธศักราช2398หลวงพ่อทรัพย์เจ้าอาวาสวัดงิ้วลายอำเภอนครชัยศรีพิจารณาเห็นสภาพวัดชำรุดทรุดโทรมมากไม่อาจบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นไปได้และอยู่ในทิศทางที่ตั้งไม่ดีจึงร่วมกับชาวบ้านแถบนี้เลือกสถานที่ตั้งวัดใหม่ขึ้นในทางเหนืออยู่ระหว่างวัดร้างเนินพระกับวัดโคกยายหอมเมื่อปีพุทธศักราช2400หลวงพ่อทรัพย์ได้อาราธนาพระวินัยธรฮวบพรหมสรจากวัดทองอำเภอบางกอกน้อยกรุงเทพมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกหลังจากนั้นก็เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแช่มและสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองมายังปัจจุบันนั่นเองครับหลวงพ่อเงินเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2หลวงพ่อฮวบรูปแรกแล้วที่พ่อเงินที่2พ่อแช่มที่3พ่อวันที่อัดมารูปที่5ครับองค์ที่5ชื่อหลวงพ่ออวยพรหลวงพ่อมีเหรียญยังครับโอ้ยเซียนแท่งถามตรงแบบนี้หลวงพ่ออวยพรนี่ถึงกับขำแห้งๆเลยนะครับจะมาขอของดีกันกลางรายการอีกแล้วเหรอพี่ใจเย็นๆนะมาวัดนี่ฮะดอนยายหอมหลวงพ่อเงินผมดูได้หลวงพ่ออวยพรก่อนเลยแต่นอบน้อมทันทีเลยไวเหลือเกินหลวงพ่อยังควักไม่เสร็จเลยแหมไหว้สวยนอบน้อมก็แบบนี้สินะได้ของดีทุกวัดไปเลยสิเพ่หลวงพ่ออวยพรนี่ท่านยิ่งเมตตาอยู่เอ้าขอมานี่ฝากให้น้องด้วยนะครับนางพญาสมัยหลวงพ่อเงินเลยเหรอฮะของพวกแจกหลายปีอันนี้อะไรฮะนางพญาเหรอนางพญานางพญาแล้วนี่อันนี้เหรอฮะอันนี้80ปีหลวงพ่ออวยพรอ๋อนี่80ปีหลวงพ่ออวยพรแหมได้ของดีแล้วดูมีความสุขนะพี่โอ้ยอิจฉาหลวงพ่อฮะวัดเราเนี่ยมีอาคารอยู่กี่หลังครับเนี่ยผมเห็นสิ่งปลูกสร้างเยอะมากใหญ่โตพื้นที่กี่ไร่ครับ70กว่าไร่70กว่าไร่มีโรงเรียนด้วยรวมโรงเรียนด้วยนะมีตึกหลวงพ่อเงินมีมูลนิธิมนดกมีมนดกมีเจดีย์มีศาลามีวิหารเยอะมากเดี๋ยวเรากราบลาหลวงพ่อครับไปเดินดูวัดกันนะฮะไปเที่ยวชมนะฮะตามสถานที่หลวงพ่อแนะนำได้ครับเอาละครับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับก็จะมอบสปอตไลท์โซลาเซลล์ Echo LED B1 350วัตต์สว่างชัดประหยัดปลอดภัยทุกพื้นที่ให้กับวัดดอนยายหอมใช้ในสาธารณประโยชน์นะครับขโมยขโมยก็ไม่ยุ่งฮะไม่เอาบาปกรรมขโมยของวัดได้คุยประวัติวัดกับหลวงพ่ออวยพรไปแล้วแถมยังได้ทำบุญอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่อุโบสถวัดดอนยายหอมก็ยังมีพระประธานนามว่าพระพุทธศรีทัศินานุสรพระประธานในอุโบสถหน้าตักกว้าง85นิ้วสูง111นิ้วฝีมือช่างศิลป์ประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์กับสุโขทัยและยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระพุทธศรีทัศินานุสรอีกด้วยเอาละครับกราบลาหลวงพ่อกลับมาหาพระอาจารย์กันต่อครับเราจะไปสถานที่สำคัญของวัดอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเจดีย์เก่าแก่ของวัดดอนยายหอมนั่นเองครับเป็นเจดีย์นะอีกจุดหนึ่งในวัดดอนยายหอมที่ตระหง่านสวยงามมากเป็นเจดีย์ในยุคที่อดีตเจ้าวาดรูปแรก
เป็นผู้สร้างครับแล้วประมาณปี2443อันนี้สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรฮะก็เป็นศาสนสถานเป็นศาสนสถานให้คนมากราบไหว้บูชาใช่ครับด้านในมีอะไรพิเศษอะไรหรือเปล่าก็มีหลวงพ่อเงินวัตถุมงคลเหรียญวัตถุมงคลก็จะเป็นพระเก่าๆแหละส่วนใหญ่นะมากราบไหว้ได้เร็วหลังจากนี้พระอาจารย์จะพาไปเยี่ยมชมจุดไหนต่อฮะเดี๋ยวจะไปดูวิหารเขียนว่าวิหารหลวงพ่อเงินครับนะครับอยู่ด้านขวานะครับขององค์เจดีย์นะฮะก็เดินออกประตูนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยใกล้ๆระยะทางไม่ไกลนะครับนะมาเที่ยวนะฮะสนุกแน่นอนไปเลยครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินี่ไงเซียนแท่งที่บอกว่าพันกว่าปีบริเวณนี้มีตำนานที่มาในประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีนะเลยสุโขทัยขึ้นอีกอันนี้เรียกว่าอะไรฮะธรรมจักรศิลาธรรมจักรนี้ก็เป็นแทนพระธรรมเพราะว่าแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็ใช้ธรรมจักรเป็นกงล้อนั่นเองเป็นสัญลักษณ์แทนนะฮะเวลาจะส่งไปเผยแพร่นะครับพระพุทธศาสนานะครับในยุคนั้นก็จะส่งแบบธรรมจักรไปคนพบที่เนินพระก็จะมีเสาแบบนี้ครับแล้วก็จะเดิมจะมีง่ามอยู่2ฝั่งแล้วไอ้ตัวธรรมจักรนี่ก็วางอยู่ข้างบนอ๋อจริงๆแล้วเป็นชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับนะเป็นจุดนะครับประกอบกันครับก็มีบูรพาจารย์นะฮะองค์แรกขวามือผมนะหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อทรัพย์เป็นคนถิ่นนี้แหละครับครับเดิมวัดดอนหอมจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงโรงเรียนพองเงินย้ายมาเพราะว่าเขามาท่วมใช่ใช่เขามาก็เลยเขาย้ายมาตรงนี้หลวงพ่อทรัพย์ก็มานิมนต์หลวงพ่อฮวบซึ่งท่านอยู่ที่วัดทองครับครับแล้วก็ให้มาเป็นเจ้าวาดรูปแรกมาโด่งดังคือวันในยุคหลวงพ่อเงินครับคนจะรู้จักหลวงพ่อเงินมากวัดดอนใหญ่หอมแต่ว่าทั้ง3องค์เนี่ยเหมือนท่านเป็นญาติกันใช่จ้ะทั้งหมดนี้ก็เป็นพี่น้องกันทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นสายเลือดของพระธรรมครับนะครับเราจะถึงปัจจุบันจากจุดนี้มีจุดไหนนะครับนะฮะแฟนรายการแล้วก็รายการศักดิ์สิทธิ์ของพันจะไปเที่ยวได้อีกครับมนดบมนดบใช่จ้ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวมนดบวัดดอนยายหอมกันครับใช่จ้ะไปเลยครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่ที่มาวัดดอนยายหอมแล้วต้องมาไหว้นั่นก็คือมนดบรอยพระพุทธบาทที่นี่สวยงามและมีความสำคัญไม่แพ้จุดอื่นๆในวัดไปชมพร้อมกันได้เลยครับมนตกโอ้มนตกพระพุทธบาทใช่ใช่นะครับรอยพระพุทธบาทนะฮะนี่สร้างสมัยไหนครับพระมหาครับอันนี้ก็เป็นสร้างยุคหลวงพ่อฮวบเหมือนกันอ๋อเจ้าวัดองค์แรกเลยนะฮะสร้างไว้พระพุทธบาทเนี่ยจำลองเนี่ยสร้างสมัยหลวงพ่อพ่วงแล้วมนดบล่ะมนดบนี้ก็จะมาบูรณะต่อมาอยู่หลวงพ่อเขาสร้างไว้ได้แต่ตอนนู้นเลยใช่สร้างแต่หลวงพ่อพ่วงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อครับหลวงพี่ครับเดี๋ยวก็จะไปที่ไว้สังขารหลวงพ่อเงินเรียนเชิญครับนิมนต์ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เที่ยวพอหอมปากหอมคอช่วงหน้าไปไหว้สรีระสังขารหลวงพ่อเงินกันนะครับรูปของท่านเนี่ยถ้าเราดูได้มุมไหนก็ได้จะเห็นตาท่านมองทุกคนเลยก็เป็นพระที่ทรงไว้ซึ่งความเมตตาครับเทพเจ้าแห่งความเมตตาใช่จ้ะกราบเข้ามาช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเรายังอยู่ที่วัดดอนยายหอมกันต่อและสถานที่ต่อไปนับได้ว่ามีความสำคัญและเป็นแลนด์มาร์คของวัดแห่งนี้นั่นก็คือศาลาธรรมโสรสที่ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงพ่อเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมผู้ทรงด้วยมหาพุทธาคมและคุณประโยชน์ยิ่งนานับประการนั่นเองครับครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่นะฮะในวัดดอนยายหอมนะครับนี่คือศาลาโสรสศาลาธรรมโสรสศาลาธรรมโสรสซึ่งเป็นที่ตั้งนะฮะสรีระสังขารใช่ๆนะครับของหลวงพ่อเงินอยู่ด้านหลังครับอยากให้พระอาจารย์เล่าประวัติหลวงพ่อเงินคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับหลวงพ่อเงินก็เป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่2
แล้วก็เป็นผู้ที่สร้างวัดนี้ให้เจริญเติบโตเป็นที่รู้จักท่านเป็นท่านเป็นคนที่นี่ไหมฮะใช่จ้ะพื้นเพเป็นคนบ้านดอนยี่หอมนี่แหละแล้วก็เกิดวันอังคารครับปีขาดครับอายุครบ20ปีก็บวชพระครับแล้วก็เราเรียนศึกษาธรรมะวิชาอาคมต่างๆในยุคของอดีตเจ้าวาดรูปแรกก็คือตั้งแต่หลวงปู่ฮวบเลยแหละใช่ครับหลังจากที่บวชตอนบวชพระก็ไม่ได้ศึกอีกเลยใช่จ้ะบวชยาวโอ้ยาวเลยยาวเลยด้วยหลวงพ่อฮวบนั่นท่านอายุยืนครับแต่หลวงพ่อเงินท่านอายุน้อยแล้วก็หลวงพ่อฮวบอายุท่านละสังขารไปแล้วหลวงพ่อเงินก็13พรรษาเองท่านก็ได้เป็นเจ้าวาดต่อมาคุณผู้ชมครับพระราชธรรมภรณ์หรือหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโณนับเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักหลวงพ่อเงินถือกำเนิดที่บ้านดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมบิดาของท่านชื่อนายพรมด้วงพูนมารดาชื่อนางกรองด้วงพูนบิดาของท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนและยังเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้ที่ขยันทำมาหากินโดยสัมมาอาชีวะครอบครัวของนายพรมจึงได้รับการยกย่องนับถือจากชาวบ้านดอนยายหอมอย่างทั่วถึงก่อนที่หลวงพ่อเงินจะถือกำเนิดเกิดมานั้นนางกรองผู้เป็นมารดาได้ฝันเห็นพญานาคที่มีลำตัวเป็นสีทองประกายหมอบอยู่เบื้องหน้านางกรองก็เกิดความหวาดกลัวสุดขีดสะดุ้งตื่นขึ้นณบัดนั้นครั้นรุ่งเช้านางจึงได้เล่าความฝันให้นายพรมฟังโดยละเอียดนายพรมฟังแล้วนิ่งไปชั่วครู่แล้วจึงบอกว่าเราจะได้ลูกชายอีกคนหนึ่งที่เปลืองปราดในวิชาและเป็นคนที่มีศีลธรรมล้ำเลิศถ้าลูกคนนี้ได้บวชเรียนจะต้องเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างแน่นอนครั้นถึงวันอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433ปีขานนางกรองก็ให้กำเนิดทารกน้อยเพศชายที่มีสุขภาพสมบูรณ์ผิวพรรณผ่องใสมีปานสีขาวเป็นตำหนิที่หน้าอกเบื้องซ้ายและมีปานสีแดงเข้มเป็นรูปใบโพเป็นตำหนิที่ต้นแขนซ้ายอีกแห่งหนึ่งนับตั้งแต่เด็กชายผู้นี้เกิดมาก็ปรากฏว่านายพรมและนางกรองมีลาภผลเนืองนองทำมาค้าขายก็ได้กำไรหลายสิบเท่าตัวไม่ว่าจะจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดด้วยเหตุนี้บิดามารดาจึงได้ตั้งนามแก่เด็กผู้นี้ว่าเงินหลวงพ่อเงินได้อุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453โดยมีพระปลัดห่วยเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ฉายาจันทสุวรรณโณเมื่อหลวงพ่อได้เข้าสู่เพศบรรพชิตแล้วท่านได้บอกแก่โยมพ่อของท่านว่าอาตมาสละหมดทุกอย่างแล้วโดยขอให้สัจจปฏิญาณแก่พี่น้องชาวตำบล นี้ว่าอาตมาจะไม่ขอลาสิกขาอาตมาจะเป็นแสงสว่างทางให้เพื่อนมนุษย์ขอให้โยมร่วมอนุโมทนาด้วยความยินดีและมั่นใจตั้งแต่เริ่มอุปสมบทหลวงพ่อเงินท่านมีความตั้งใจอย่างมากมีขันติวิริยะสามารถท่องปาติโมกข์จบและแสดงในเวลาทำสังฆกรรมได้ตั้งแต่พรรษาแรกมันบำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามที่โยมพ่อพรหมของท่านแนะนำเป็นเวลาถึง4ปีเต็มในปลายพรรษาที่5หลวงพ่อเงินพร้อมด้วยพระที่วัดอีก2รูปได้ออกทุดงไปตามชนบทมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือผ่านป่าสระบุรีลพบุรีเรื่อยขึ้นไปถึงนครสวรรค์ค่ำที่ไหนก็ปักกรดพักแรมที่นั่นอาหารที่ฉันก็เพียงมื้อเดียวการเดินทางในสมัยนั้นเดินทางด้วยเท้าเปล่าบ้านคนก็ไม่ค่อยมีป่าก็เป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดซึ่งยากที่พระภิกษุผู้ที่ไม่มีอาวุธหรือเครื่องมือเพื่อป้องกันภัยจะทุดงได้ตลอดรอดฝั่งด้วยความปลอดภัยเพราะเหตุที่ต้องประสบกับความยากลำบากในการออกทุดงในครั้งนั้นจึงมีเรื่องเล่าต่อมาภายหลังจากที่หลวงพ่อเงินกลับจากทุดงเป็นเวลา4เดือนหลวงพ่อเงินได้มาปักกรดอยู่ข้างบ้านดอนยายหอมโดยที่มีผิวกายดำกร้านร่างกายสู้ผอมราวกับคนชราชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาจึงจำท่านไม่ได้แม้แต่นายแจ้งซึ่งเป็นพี่ชายก็คิดว่าเป็นพระทุดงมาจากที่อื่นแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆก็ตกตะลึงแทบจะปล่อยโฮออกมานับจากนั้นหลวงพ่อเงินก็ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้วัดดอนยายหอมตลอดมาโดยหลวงพ่อเงิน
ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมเมื่อปีพุทธศักราช2466และท่านได้ละสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2520ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ86ปีและทุกวันนี้ก็ได้มีการเก็บสรีระสังขารท่านไว้ที่ศาลาธรรมโสรถแห่งนี้ให้ประชาชนได้มาไหว้ขอพรกันในทุกๆวันนั่นเองครับด้วยท่านเป็นบุคคลที่ทำจริงมีความซื่อจริงรักษาจริงเรียนจริงทำจริงท่านก็เลยโด่งดังแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งราชวงศ์พวกเจ้าขุนมูลนายก็เป็นก็เห็นมีรูปในหลวงรัชกาลที่9ก็มากราบท่านนะฮะใช่ทั้งร.10ท่านจากตอนนั้นท่านเป็นพระบรมโอษาธิราชท่านก็ยังเข้ามาครับหลวงพ่อเงินท่านเป็นหมอสักด้วยสักครับเป็นคงกระพันคนที่สักยันต์ของท่านก็กลายเป็นเสือไปซะได้วิชาคมไปส่วนใหญ่ติดตัวไปมีวิชาคมตอนหลังก็เลยทางราชการก็ขอร้องให้หลวงพ่อหยุดสักซะเพราะว่าปราบยากปราบยากยิงไม่เข้าสักให้เนี่ยจริงๆแล้วจะให้ป้องป้องป้องกันตัวเองแต่เขาไปใช้ในทางผิดใช่ใช่นะครับนะทางการก็เลยมาขอหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยหยุดใช่ใช่ก็เลยหลวงพ่อก็เลยหักเข็มทิ้งไปแล้วก็ไม่สักอีกเลยนายตับจันนันที่ท่านรับปากไว้โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องพุทธาคมของหลวงพ่อเงินนี่เป็นที่โจทย์จันกันมาอย่างช้านานว่าเข้มขลังหนังเหนียวกันเลยทีเดียวเอาล่ะครับที่ศาลาธรรมโสรถยังมีของดีอีกเพียบไปชมกันต่อเลยครับนี่เป็นรูปท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่รูปของท่านเนี่ยถ้าเราดูได้มุมไหนก็ได้จะเห็นตาท่านมองทุกคนเลยคนเข้ามาที่นี่ก็คือไม่กล้าทำอะไรผิดศีลผิดธรรมเพราะว่าครับหลวงพ่อมองอยู่หลวงพ่อจ้องอยู่อันนี้ก็จะเป็นรูปพ่อของหลวงพ่อโอ้โยมพ่อโยมพรมเป็นโยมบิดาหลวงพ่อเงินใช่จ้ะคุณพ่อพรมด้วงคูณครับนี่ก็เป็นอดีตเจ้าวาดครับรูปที่สองที่สร้างชื่อเสียงให้คนที่นี้ครับทั้งประเทศไทยเนี่ยได้รู้จักจนได้รับขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมเดี๋ยวก็จะไปอีกรูปหนึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อเงินซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความเมตตาครับก็จนชาวบ้านขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาด้วยครับนั่นก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อแช่มเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนฮะตึกกรรมฐานตึกกรรมฐานตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อแช่มเหมือนกันมีอีกหนึ่งที่นะฮะสรีระสังขารของท่านเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมหลวงพ่อแช่มครับใช่จ้ะนิมนต์เลยครับคุณผู้ชมครับวัดดอนยายหอมแห่งนี้มีสุดยอดเกจิเถราจารย์ผู้เรืองเวทอยู่ถึง2รูปด้วยกันนอกจากเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมอย่างหลวงพ่อเงินก็ยังมีเทพเจ้าแห่งความเมตตาอย่างหลวงพ่อแช่มอีกด้วยมาถึงวัดแล้วก็มากราบสรีระสังขารท่านกันเลยนะครับศาลาแห่งนี้ศาลาครับชื่อตึกกรรมฐานตึกกรรมฐานศาลาตึกกรรมฐานก็เป็นศาลาที่เก็บสรีระสังขารของอดีตเจ้าวาดรูปที่3ครับก็คือหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มเนี่ยในความเป็นสายเลือดกับหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นอะไรครับหลานลุงเป็นหลานลุงหนึ่งในวัดดอนยายหอมนะฮะที่มีถึง2เกจิที่ระดับประเทศนะทุกคนพูดถึงก็คือหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มนะฮะองค์นี้นี่เองด้วยซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงพ่อเงินคุณผู้ชมครับพระครูเกษมธรรมนันท์หรือหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองนครปฐมและท่านเป็นผู้ที่สืบต่อการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมต่อจากหลวงพ่อเงินพระครูเกษมธรรมนันท์หรือหลวงพ่อแช่มฐานุสโกท่านเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2449ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมู่ที่1ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นบุตรคนที่3ของนายเนียมและนางอ่ำอินทนัทชิดจุ้ยได้เข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2470โดยมีพระครูอุตตรการบดีหรือสุขวัดห้วยจระเข้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับนามฉายาว่าฐานุสโกภายหลังการอุปสมบทหลวงพ่อแช่มได้ศึกษาและตั้งใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำ
และได้รับการถ่ายทอดวิชาการปฏิบัติกรรมฐานและเวทวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าๆหลายรูปต่อมาในปีพุทธศักราช2520หลวงพ่อเงินได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยวัยชราทางคณะสงฆ์จึงมีมติแต่งตั้งหลวงพ่อแช่มดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมสืบแทนและทุกๆวันที่9ถึง13ธันวาคมของทุกๆปีศิษยานุศิษย์ก็จะทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของท่านในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้ปลุกเสกพระเครื่องหรือวัตถุมงคลโดยในการสร้างครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2528ถึง2536ทางศิษยานุศิษย์ได้นำมวลสารศักดิ์จากพระเกจิชื่อดังทั่วประเทศมาหล่อหลอมทำเป็นชนวนหลวงพ่อปลุกเสกนานกว่า1เดือนพระเครื่องที่น่าสนใจในยุคนี้โดยวัตถุมงคลแต่ละรุ่นล้วนปกป้องคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทุกคนให้มีแต่ความสุขและปกป้องภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมท่านได้สืบต่องานการพัฒนาวัดต่อจากหลวงพ่อเงินโดยท่านได้สร้างวัดวาอารามปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงสมทบทุนสร้างวัดสะพานหรือสร้างโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือคนไข้ผู้ได้รับความเดือดร้อนมีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อสำเร็จเตโชกสิณตั้งแต่พรรษายังน้อยบางคนเชื่อว่าท่านสำเร็จฌานอภิญญามีพลังจิตเข้มขลังและวิชาของท่านสามารถรักษาคนไข้ได้เช่นกันหลวงพ่อแช่มท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2536สิริอายุได้87ปี66พรรษาโดยได้เก็บสรีระสังขารท่านไว้ที่ศาลากรรมฐานบูรพาจารย์แห่งนี้ให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรต่อไปครับก็เป็นพระที่ทรงไว้ซึ่งความเมตตาครับเทพเจ้าแห่งความเมตตาใช่จ้ะสมัยก่อนใจดีนะยินเย็นเนี่ยหลวงพ่อจะออกมาเดินงานกุฏิครับมารับลมมาออกกำลังกายบ้างช่วงชีวิตของท่านท้ายแล้วก็จะแจกปัจจัยเงินให้กับเด็กหรือว่าคนชาวบ้านเจอใครก็ฝากมือมากๆมาเอาตังค์แต่ควันเกือบ 2,000 บ้าง 3,000 บ้าง 4,000 บ้างนะครับก็เลยเป็นฉายาทางชาวบ้านก็เลยขนานนามท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาครับก็ต้องขอบคุณนะครับพระมหาสุดใจเป็นอย่างมากนะครับที่พาเรานะครับเยี่ยมชมวัดแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัดเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเรากราบลาพระมหาสุดใจไปพบกับช่วงคงกระพันครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับผมอันนี้คือเหรียญปฐมบทที่โกแห่งสยามประเทศนี่เลยจับไปเนี่ยเป็นล้านนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งอันนี้เงินแล้วเงินครับแล้วเงินก็ราวๆ 4-5 แสนคุณผู้ชมครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโณเทพเจ้าแห่งดอนยายหอมนั้นมีการสร้างมาหลายรุ่นหลายเนื้อหลายพิมพ์พระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านยอดเยี่ยมด้านคงกระพันชาตรีเปี่ยมด้วยเมตตามหานิยมยิ่งหนักใครได้มาครอบครองมาเกิดประสบการณ์และเชื่อมั่นในพุทธคุณและในวันนี้เราจะนำวัตถุมงคลล้ำค่าเหล่านั้นมาให้ได้ชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงคงกระพันครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลของวัดดอนใหญ่หอมนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณแจ็คพันตำลึงครับผมทนายแจ็คนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแจ็คเนี่ยไม่สงสัยแต่ว่าพันตำลึงคืออะไรครับคือพันตำลึงเนี่ยเป็นชื่อของพระกริ่งรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเงินนะครับชื่อพระกริ่งพันตำลึงทองรุ่นนี้นะใช่ใช่แล้วประทับใจผูกพันยังไงเอามาเป็นฉายาเราก็คือจริงๆเมื่อก่อนผมใส่กริ่งพันตำลึงนี่แหละครับแล้วก็ในนครปฐมเนี่ยมีเซียนพระชื่อแจ็คกันหลายคนเขาก็ไม่รู้จะเรียกอะไรส่วนใหญ่ก็จะเรียกทนายแจ็คเพราะว่าเราเป็นทนายความนะครับแล้วก็ใส่กริ่งพันตำลึงก็เลยเรียกกันตามมาว่าทนายแจ็คพันตำลึงครับผมคือผมเองครับบ้านอยู่ห่างจากวัดเนี่ยแค่500เมตรโตที่นี่เรียนโรงเรียนวัดดอนใหญ่หอมเรียนโรงเรียนพงศ์นวิยาคมซึ่งหลวงพ่อเงินท่านสร้างไว้ทุกวันไหว้ครูเราก็จะไหว้รูปหลวงพ่อเงินผูกพันเราก็เลยผูกพันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปมีประสบการณ์ส่วนตัวแหวนหลวงพ่อกิ่งพันตำลึงนี่แหละครับขับกับจะไปว่าความต่างจังหวัดปรากฏว่าเจอเด็กวัยรุ่นเมาพุ่งมาชนนะฮะเราก็แฉลบแล้วก็ไปเจอไอ้เสาหม้อแปลงหน้ารถผมเนี่ยเข้าไปเต็มจนวิทยุรถผมอะครับครับยุบไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็กระแทกจนสร้อยคอทอง2บาทขาดอะ
วันนั้นห้อยรุ่นนี้ใช่ครับเดินลงมาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะที่เป็นอย่างเดียวเลยคือเป็นรอยไหม้เพราะว่าเบลมันกระชากกับอีกอย่างนึงก็คือไอ้หัวเข่าอะครับเข่าช้ำเอาแล้วเล่าจนเซียนแท่งอยากได้แล้วกิ่งพันธุ์ดำลึงนี่ตอนนี้สนุนราคาเท่าไหร่ฮะถ้าเนื้อเงินก็ไม่แพงมากครับประมาณ 4-50,000 ถ้าทองคำก็เกือบล้านแล้วพันธุ์ดำลึงตรงไหนเป็นชื่อที่หลวงพ่อเงินท่านตั้งให้ครับถ้าดูเราดูในตัวบาทท่านจะเขียนเขาเงินเอาไว้ก็เหมือนกับว่าให้เงินเต็มบาทท่านก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นกิ่งพันธุ์ดำลึงทองเมตตาด้วยค้าขายด้วยคือไม่ได้มีลวดลายอะไรพี่ดำลึงเป็นดำลึงหรอกแต่ว่าหลวงพ่อตั้งชื่อไว้อย่างนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของทนายแจ็คเนี่ยก็เรียกว่าแคล้วคลาดนะเรียกว่าปลอดภัยเหนียวคงกระพันโอ้ยมีรุ่นเหนือกว่านี้อีกที่ราคาพวกนี้มันไม่มีออกทีวีระดับประเทศหนุ่มเนี่ยไม่ตามข่าวโอ้ยเซียนแท่งนี่ไปรู้ข้อมูลอะไรกันมาอีกแล้วเนี่ยถึงได้มั่นอกมั่นใจบูลลี่เซียนหนุ่มสักขนาดนี้แหมสองคนเนี่ยเขาไม่เคยยอมกันจริงๆเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือเหรียญเสมาเล็ก07ครับรุ่นนี้ก็จริงๆคุณน้อยพงงามเคยออกรายการทีวีอยู่รายการนึงคุณน้อยท่านก็บอกว่าไปทํางานตามถ่ายรายการไปตอนกลางคืนแล้วหลงเข้าไปในถนนเหมือนเป็นถนนป่าครับเจอน้ําป่าเข้ารถก็ซัดคุณน้อยเนี่ยท่านใส่เสมาเล็ก07นี้อยู่ก็เลยกำพระก็บอกว่าขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปรากฏว่ารถที่ไหลๆอย่างเงี้ยก็ขับลุยน้ำแกไปได้แกก็เลยรอดครับแต่จริงๆรุ่นเนี้ยมันดังตั้งแต่ตอนหลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่แล้วครับเพราะว่าในช่วงปี2510กว่าๆเนี่ยมีคู่รักคู่นึงนะครับผู้ชายมาขอคืนดีผู้หญิงฝั่งผู้หญิงก็ไม่เอาด้วยละไม่ยอมอะไรกันละมันชีวิตพี่แท่งหรือเปล่าเมื่อกี้สงสัยจะใช่แซวกันแบบนี้เซียนแท่งนี้ยิ้มแห้งๆเพราะเรื่องมันคุ้นๆว่าสงสัยจะจริงเซียนหนุ่มก็แซวเก่งนะแซวซะเสียอาการเลยเนี่ยโอ้ยอย่าแซวแบบนี้ครับรู้สึกวิววิวหัวใจครับผมเห็นคุณวิสุจิราชอบแซวเรื่องนี้ซะด้วยนะครับมีผมพูดแบบไหนจะไปอย่างนั้นเลยอาชาสิทธิ์ผู้ชายก็เลยคงจะเสียใจก็ควักปืนมาแล้วจ่อยิงเข้ามายิงผู้หญิงยิงผู้หญิงครับก็ถ้าไม่ดีกันไม่รักกันก็ตายด้วยกันไปเลยผู้หญิงก็ฟุบไปผู้ชายก็คงจะกลัวความผิดเอาปืนจ่อเข้ามาตัวเองยิงตัวเองตายตามพอชาวบ้านก็เห็นพอเปิดมาดูปั๊บโอ้โหเลือดท่วมเลยแต่เห็นผู้หญิงยังหายใจรวยรินอยู่ก็เลยแบกข้ามไปส่งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎทางคุณหมอก็มาตรวจดูแล้วกะว่าสงสัยจะคงสาหัสแหละพอตัดเสื้อผ้าดูทำไมไม่มีแผลอ้าวมันกลายเป็นว่าเลือดที่อยู่บนตัวของน้องผู้หญิงนะครับเป็นเลือดของผู้ชายคนนั้นพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็บ่นกับคุณหมอว่าปวดหูคุณหมอก็เลยเอาไฟส่องดูปรากฏว่ากระสุนนะครับไปคาอยู่ในรูหูกลายเป็นว่าน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็หูดับไปเลยตั้งแต่ณวันนั้นมาเพียงแต่ไม่ตายแล้วเหรียญเล็กค่อยง่ายนะปัจจุบันเหมาะกับผู้หญิงปัจจุบันนี้สนนราคาถ้าเช่าหากันเนี่ยราคาประมาณ07บล็อกนิยมสวยๆก็หมื่นกว่าบาทอุ้ยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อพิเศษที่ทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะแพงมากครับแต่อย่างเนื้อทองคําก็ 2-3 แสนถามว่าเหรียญของหลวงพ่อเงินเนี่ยครับรุ่นแรกที่ทําจริงๆเลยคือปี2488ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่คือรุ่นเรียกว่ารุ่นท็อปนะพี่แท่งจับไปเนี่ยเป็นล้านนะรุ่น1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 ราคาก็ล้านกว่าบาทช่วงนึงเคยขึ้นไป 3-4 ล้านโอ้สวยท่านผู้ชมแล้วเป็น 3-4 ล้านที่เรากำเงินเข้าไปในอาจจะไปในศูนย์ผ้าอะไรก็ได้ครับแล้วคุณก็ต้องกำเงินกลับเพราะมันไม่มีใครขายให้อันนี้เงินนั้นเงินครับนั้นเงินก็ราวๆ 4-5 แสนรุ่นนี้เสือผาดห้อยรุ่นนี้ที่เค้าเรียกว่า10ทัด10ทัดครับบารมี10ทัดก็คือมีพระทั้งหมด10หน้าสิบหน้าอยู่ในนี้ไงครับก็อยู่ในหน้าซึ่งทัดก็คือหน้าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่พระพิมพ์ที่ขุดพบที่โบราณสถานเนินพระที่ใกล้ๆวัดดอนยายหอมเนี่ยนะครับสมัยทวารวดีอายุ 1,400-1,500 ปีเนี่ยนะใช่ครับคนดอนยายหอมเนี่ยเรียกสิบทัดนี้ว่าเป็นพระสร้างชื่อเพราะว่าสมัยที่ทำองค์ใหญ่นะครับชุดแรกที่ทำเลยครับท่านก็มอบให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดสมัยก่อนดอนยายหอมว่าไม่มีถนนเวลาจะกลับบ้านต้องพายเรือกลับผมก็จำชื่อลุงกันไม่ได้แล้วแกก็ใส่แกก็ถือองค์เนี้ยกลับบ้านโดนฟ้าผ่ากลางน้ำเนี่ยแต่ไม่เป็นอะไรก็เลยทำให้กลายเป็นว่าทุกคนบอกเลยว่าโอ้นี่ต้องมาหาหลวงพ่อเงินต้องเอาสิบพัดกลับบ้านเพราะนี่คือพระสร้างชื่อบางคนจะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นฟ้าผ่าครับเห็นรุ่นนี้แล้วก็สวยถูกใจเหมือนกันนะพี่แจ็คอันนี้เขาเรียกเหรียญจิโก้ครับอันนี้คือเหรียญปฐมบทจิโก้แห่งสยามประเทศนี่เลยช่วงปี2530กว่าถึง2540กว่าเนี่ยเหรียญจิโก้มีวัดเดียวคือวัดดอนยายหอมต่อมาพอมันดังมากคนก็จะบอกว่าอ๋อถ้ามีรูปทรงแบบเนี้ยคือเหรียญจิโก้เป็นเหรียญกลม
แล้วก็หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงกลางก็จะเรียกเหรียญจิโก้3ขนาดเป็นเหรียญกลมทั้งหมดก็คือโหใหญ่โหกลางซึ่งบางคนจะเรียกโหเล็กแล้วก็จะเป็นเหรียญนี้ครับก็คือเรียกโหเหลืองโหทองคําครับอันนี้เป็นเนื้อทองคําแต่เนื้อปกติจะเป็นทองเหลืองแต่ก็จะเหมือนทองคํามากคล้ายๆกันนักเลงสมัยก่อนชอบพระใหญ่ก็เอาเนี้ยไปใส่แล้วก็ตีรันฟันแทงกันเกิดประสบการณ์ไม่เข้าก็เลยกลายเป็นว่าที่นิยมแล้วก็ถูกเรียกกันว่าจิโก้เพราะมีแต่จิโก้จะใส่พระอย่างนี้ครับพี่แท่งงานละเอียดเนี้ยมากช่างหลวงเป็นคนแกะบล็อกให้สมัยนั้นบอกกับพี่แท่งเลยอ่ะด้วยชื่อด้วยอะไรนะเหรียญจิโก้โก้แท่งมาชื่อเทซะไม่มีอ่ะโก้แท่งโก้หนุ่มเอ้าจะไปเป็นจิโก้กันซะแล้วกลับมากลับมาพี่ๆมาเป็นพิธีกรสายบุญกันก่อนจะเย็นๆนะพี่ๆเด้อก็จะเป็นรุ่นนี้ชินราชเขาลอยเป็นพระสร้างชื่ออีกรุ่นหนึ่งปีอะไรฮะปี2487ครับเพราะว่าจะสร้างพร้อมกับรูปนี่ในรูปวันนี้จะเป็นหลักฐานคือณวันนั้นเนี่ยนะครับทางวัดดอนยายหอมก็เทพระประธานโบสถ์ที่เราไปถ่ายกันมาเมื่อกี้นะครับหลวงพ่อเงินจะมีรูปหลวงพ่อเงินท่านนั่งอยู่ก็จะมีปีที่เขียนอยู่คือใช้ทองเหลืองที่เหลือครับนะครับเทหล่อเป็นพระรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นพระรุ่นหนึ่งที่นิยมมากๆนะครับเนื้อปกติที่เรียกกันว่าทองผสมทั่วไปครับเกือบแสนแต่ถ้าอย่างองค์นี้เรียกกันว่าขันลงหินพวกนี้จะออกแกะเงินเพราะเนื่องจากเป็นโลหะผสมนะครับก็จะราวๆ14,000-15,000วัตถุมงคลชิ้นสุดท้ายที่หลวงพ่อสร้างปีไหนปี2518ครับก็ชื่อนะก็ชื่อรุ่นเหรียญรุ่นสุดท้ายเลยจะมี2พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับด้านหลังก็เลยจะเขียนด้านหลังไว้ด้วยว่ารุ่นสุดท้ายไม่เคยเห็นเกจิท่านไหนหลวงพ่อท่านไหนเขียนไว้เลยว่า รุ่นสุดท้ายท่านประกาศไว้เลยครับ รุ่นสุดท้ายท่านก็บอกลูกศิษย์ด้วยว่ารุ่นสุดท้ายแล้วสร้างใหญ่ 80,000 เล็ก 80,000 นะครับเฉพาะทองแดงแล้วรูปหน้าหลวงพ่อนะแบบเหมือนเด๊ะเลยใช่ครับแกเหมือนท่านมีชีวิตเลยครับแกแบบดีมากนะครับแพงไหมพี่เป็นยุค2518แล้วถ้าเนื้อทองคำก็เป็นล้านเนื้อเงินก็หลักแสนแต่ทองแดงเนี่ยด้วยความที่ว่าสร้างใหญ่ 80,000 นะเล็ก 80,000 ก็จะไม่สูงมากครับก็อยู่ที่ 7-8,000 โดยประมาณเนี่ยครับโอ้อันนี้คือจับต้องได้เพราะว่าต้องสร้างเยอะหน้าตาพี่ๆนี่ดูมีความหวังขึ้นมาเยอะเลยนะครับพอรู้ราคาเนี่ยพวกเราก็เอาแบบจับต้องได้ก็พอแล้วโอ้ยปล่อยเซียนหนุ่มเซียนแท่งเนี่ยไปสู้ราคากันเองดีกว่าเนอะหยอกครับพี่หยอกชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นสำคัญเป็นตำราคาถาแล้วก็ยันของพ่อเงินทั้งหมดแต่อันนี้จะเป็นแค่เฉพาะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าตำราโบราณเนี่ยมันหายไปครับเหลือเจอหลุดรอดมาไม่เท่าไหร่เหลืออยู่ประมาณครึ่งนึงทางพระมหาใจอ่ะครับท่านก็บันทึกเอาไว้ใส่สมุดไทยเนี่ยครับเป็นคาถายันที่หลวงพ่อเงินท่านเคยสักสมัยก่อนครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทนายแจ็คพันดำรงมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันนะครับของสวยๆของหลวงพ่อเงินที่เราได้ชมกันครับผมด้วยความยินดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปอร่อยรอบวัดกันที่ร้านเจ๊จ้อนครับเจ๊จ้อนระวังนะตกใจลอยอันนี้ถือว่าเป็นหน้าตาพระเอกของเราเลยใช่ไหมมาที่นี่เราอยากคนจัดส่วนมากจะสั่งทุกโต๊ะเขาสวยร้อนๆนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเด็ดขาดอย่าบอกใครค่ะอร่อยรอบวัดวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านเจ๊จ้อนร้านดังร้านเด็ดประจำเมืองนครปฐมคุณเอ้ยอร่อยทุกเมนูทั้งแซ่บทั้งละมุนสมกับเป็นร้านเก่าแก่ที่อร่อยมายาวนานโอ้โหน้ำลายไหลแล้วเนี่ยไปชิมกันเลยดีกว่าครับ ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เราออกจากวัดดอนยายหอมมาก็ไม่ไกลนะ10กว่ากิโล10กิโล14กิโลประมาณนี้มาพบกับร้านที่โด่งดังไปทั่วคุ้งน้ำนครปฐมโอ้โหยิ่งใหญ่จริงยิ่งใหญ่พี่แท่งเพราะว่าเพราะเป็นร้านชื่อดังมาอย่างยาวนานน่ะน่าภูมิใจแทนเจ้าของร้านขอบคุณค่ะตกลงยังไม่รู้เลยว่าที่ร้านอะไรชื่อร้านเจ๊จ้อนนะคะอันนี้สวัสดีครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะกี่ปีไปแล้วฮะ50ขึ้นนะคะโอ้ทำตั้งแต่เด็กๆส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยเจ๊จ้อนเป็นคนเริ่มพี่สาวแต่ว่าเริ่มก่อนเขาเพิ่งเสียไปแต่ใช้ชื่อเจ๊จ้อนใช่ก็คือเจ๊จ้อนมาตั้งแต่แรกเลยใช่แล้วพี่สาวไม่ใช้ชื่อตัวเองไม่รู้เออก็ไม่รู้แกก็จะให้เป็นพี่สาวชื่อเจ๊เล็กยิ่งได้รู้ประวัติร้านจากเจ๊จ้อนยิ่งอยากชิมซะแล้วสิครับโอ้ยไม่ไหวแล้วขอลองเลยแล้วกันเอาเมนูแรกมาเลยจ้าวันนี้เอาอะไรมาให้ชิมบ้างครับแล้วก็เริ่มจากอะไรดีฮะเจ๊จ้อนเนื้อปูกะเพราก่อนก็ได้ค่ะครับผมกะเพรานะฮะ
ปูอะไรฮะเนี่ยทำไมเนื้อแน่นเนื้อใหญ่เนี่ยอ๋ออย่างเงี้ยมาจากเพชรทุกเช้าโอ้เพชรบุรีทะเลไทยแล้วนี่เองใช่สดๆแบบเคยแบบขายกันมานานตั้งแต่รุ่นแรกๆแสดงว่าเจ๊จ้อนเนี่ยไปโบกรถใช่ไหมดักก่อนเลยใช่ไหมไม่ต้องดักก่อนเขาเข้ากรุงเทพเนี่ยเขามาขายที่นี่เลยเอามาก่อนเลยเจ๊จ้อนระวังนึงตกใจลอยเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าอร่อยจริงแต่ไม่ต้องทำให้เจ้าของร้านตกใจก็ได้มั้งพี่โอ้ยเอ็นดูเจ๊จ้อนจริงๆยอดอันนี้ถือว่าเป็นหน้าตาพระเอกของเราเลยใช่ไหมมาที่นี่เราอยากคนสั่งส่วนมากจะสั่งทุกโต๊ะเขาสวยร้อนๆนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเด็ดขาดอย่าบอกใครค่ะเมนูต่อไปครับเมนูนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยมากกะเพราหมูแดงอีกทีค่ะเขาเรียกว่าหมูแดงผัดกะเพราเราจะนุ่มไม่แห้งเรานุ่มไม่แห้งนะไม่เคยกินนะฮะกะเพราหมูแดงโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วจริงแย่แล้วโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยจะอร่อยทุกเมนูแบบนี้ไม่ได้นะครับผมแบบนี้กินตัวแตกทุบโต๊ะพังกันเลยนะครับคุณผู้ชมมีความเผ็ดนะครับมีความเป็นกะเพราครับแต่ติดรสหวานนิดนึงด้วยหมูแดงแล้วนุ่มอร่อยท่านผู้ชมแล้วหมูแดงเนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพจริงๆครับครับคุณแง่ต่อไปครับก็เชิญบอยดูก่อนก็ได้ค่ะปกติผมเป็นคนชอบทานไอ้ต้มจืดแบบนี้อยู่แล้วโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันอร่อยมากคือเคยกินมาหลายที่หลายร้านนะแต่ไม่เนี๊ยบเหมือนที่นี่นะเป๊ะเป๊ะบอกเลยบอกท่านผู้ชมเลยว่าเป๊ะมากเมนูต่อไปครับเจ๊เป็ดต้มแซ่บเลยค่ะเป็ดต้มแซ่บและนี่ก็เมืองเป็ดเหมือนกันนะนครปฐมเนี่ยเลี้ยงเป็ดเยอะแล้วเป็ดเยอะก็ตั้งแต่ยายหอมไงยายหอมยายหอมก็เลี้ยงเป็ดครับนี่แหละครับเป็ดเป็นต้มแซ่บอร่อยมากอ่ะเป็ดของเจ๊จ้อนเนี่ยนุ่มไม่มีกลิ่นมากนะเป็ดนี่ต้องตุ๋นนะฮะตุ๋นค่ะต้องตุ๋นต้มแซ่บเป็ดตุ๋นนี่เอง2เมนูหลังนี่ผมค่อนข้างจะตื่นเต้นเมนูนี้ครับเมนูนี้ปูไข่ยำปูไข่ดองยำโอ้โหแค่เห็นสีสันเห็นน้ำยำเห็นปูสดๆก็พาน้ำลายไหลไปไหนต่อไหนละครับน่ากินมากเลยอ่ะแซ่บไฟลุกแน่นอนเมนูนี้เอ้าป๋าแท่งหน่วยกล้าท้ากินลุยเลยลูกแพ้ดูนี่ไข่ไข่อยู่ไหนฮะในกระดองเนี่ยหนุ่มจะไหวไหมพี่แท่งไม่รู้หนุ่มกินเผ็ดไม่เก่งอ่ะหนุ่มไหวกว่าไม่รู้อ่ะแต่แท่งเอาแล้วโอ้ยจี๊ดจ๊าดมากมีตายครับพี่หนุ่มอ่ะดูจากอาการป๋าแล้วเชื่อเลยครับว่าแซ่บจริงโอ้ยเจอแบบนี้วิ่งเข้าไปใส่อย่างเดียวเลยครับหิวไม่ไหวแล้วครับพร้อมคุณผู้ชมมันมากใครชอบปูไข่ดองแซ่บๆนะน้ำยำบอกเลยว่าถึงร้านเจ๊จ้อนแล้วอย่างนี้เลยอ่ะอ้าวมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วเมนูนี้มันเกิดมาไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าแมงดายัดไส้ค่ะอันนี้หนูไม่เคยกินเลยนะเอาขาหัวออกแล้วนี่ไส้มันก็คือหมูสับกระเทียมพริกไทยอันนี้จริงๆอันนี้ทานได้ไหมฮะได้ค่ะข้างในเป็นเนื้อกัดอ่ะมันตายแล้วมันยังมีเขี้ยวอยู่ป๋าครับคือน้องตายแล้วครับป๋าจะมากัดอะไรก่อนละป๋าโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยแล้วอันนี้จิ้มซอสพริกอ่ะซอสพริกนะฮะนี่นะฮะค่ะมันต้องเป็นฤดูกาลหรือเปล่าเจ๊จ้อนเนาะหน้าฝนอะไรหรือเปล่าถึงจะมีเจ๊จ้อนบอกว่าเมนูนี้เนี่ยขายดีมากบางคนสั่งเป็น100ตัวใช่ค่ะแมงดาเพิ่งซื้อไปวันนี้300ตัวโอ้โหแสดงว่าชอบมากเขาบอกว่าไม่มีหาที่กินไม่ได้จะจ้อนฝากร้านหน่อยเร็วฝากร้านที่เชิญท่านผู้ชมทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะคะมาทานร้านอาหารจ้อนนะคะผ่านไปผ่านมานครปฐมนี้อยู่หน้าโอเดียนข้างวัดใหญ่วัดพระปฐมเจดีย์ค่ะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรมาสั่งก่อนก็ได้นะคะครับ0993247156นะคะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันคอนเฟิร์มว่าไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเลยนะครับขอบคุณมากผมขออนุญาตนะฮะ
ลุยก่อนนะได้ค่ะเพราะว่าอร่อยมากติดใจผ่านมาผ่านไปแวะนะครับครับผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับร้านเจ๊จ้อนครับก็ตามที่2พิธีกรบอกละครับมานครปฐมแวะกินร้านอาหารเจ๊จ้อนอร่อยเด็ดไม่ผิดหวังศักดิ์สิทธิ์คงกระพันการันตีครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วครับพี่ช่างรายการของเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 Mcot SD ครับสำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์กับคงกระพันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคติธรรมคำสอนรู้จักพอก่อสุขทุกสถานพระราชธรรมพรหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโณอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐม